วัสดีค่ะทุกคนวันนี้โมจะพามาเก็บผักหลังบ้านนะคะแต่เก็บผักบุ้งค่ะจะเอาไปแกงส้มมาค่ะตามโมมาเลยเป็นผักบุ้งบกนะคะไม่ใช่ผักบุ้งที่มันอยู่ในน้ำเนาะถ้ามันอยู่ในน้ำมันจะอ้วกกว่านี้นะผักบุ้งบกอ้วกอ้วกครับอ้วกเอาตัดไปแล้วเยอะเลยนี่ได้ถ่ายเปล่าถ่ายยกใหญ่เลยกับกุ้งแดงแกงส้มอร่อยThank you.
โอ้ยเดินกลับไปนู่นแล้วเต็มกำมังเลยอ่ะเก็บแป๊บเดียวันนี้โมว่าโมจะพาทุกคนมาเข้าสวนมาเก็บนึกชื่อไม่ออกมะเฟืองค่ะมะเฟืองหวานต้นนี้เป็นต้นที่เล็กมากเลยเดี๋ยวโมให้ดูนะลูกเตี้ยมากร่วงเต็มพื้นเลยนะคะนี่ค่ะยังเหลืออยู่3ลูกอันนี้เป็นมะเฟืองหวานนะคะมันหล่นอยู่ใต้ต้นเต็มเลยขอชิมก่อนนะคะ1ลูกโอ้ยย้อนแสงเดี๋ยวนะหวานมากเลยค่ะฉ่ำๆภาษาอังกฤษเรียกสตาร์ฟรุตค่ะน้ำย้อยแต่มองให้ดูที่มันร่วงนี่ค่ะนี่ต้นเล็กนะร่วงเต็มใต้ต้นเลยมันไม่มีคนกินนะคะแต่หวานมากจริงๆเดี๋ยวโมพาไปดูอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่นะนี่ค่ะตรงนี้เป็นต้นใหญ่นะร่วงเกลือนเลยโอ้น่าเสียดายมากเลยอ่ะดูดิโหเหยียบไม่ถึงพื้นดินเลยโดกมากเลยนะแต่มันร่วงยังเหลือบนต้นก็มีแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่เสียดายมาไม่ทันว่าจะมาเก็บแสดงว่าลมวันนั้นแน่เลยโหอยู่ตรงนู้นก็สูงสงสัยจะไม่ได้กินไงไม่เหลือแล้วเมื่อวานแม่ยังเห็นหล่นอยู่เอ้ยติดต้นอยู่วันนี้ไม่มีเหลือเลยฉ่ำๆเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยเอามาจากต้นเล็กเมื่อกี้เดี๋ยวพาไปชมสวนค่ะต้นชูรสค่ะมี3ต้นสูงมากเลยงามงามนู้นอีกไม่มีคนกินนะคะ ส่วนตรงนี้เป็นแปลงต้นโสมค่ะดูความงามที่เห็นเขียวๆที่พื้นใช่หมดเลยนะคะโสมไทยค่ะนี่ค่ะเอาไปลวกกินกับส้มตำหรือกินกับน้ำพริกอร่อยมากงามงามได้ฝนนะคะแตกยอดอวบๆนี่เป็นกะเพราแดงค่ะงามงามเนี่ยพ่อปลูกนะคะเยอะเลยกะเพราแดงเวลาเราเอาไปทำกับข้าวมันจะหอมกว่ากะเพราขาวนะคะนี่ค่ะผักหวานแตกยอดยาวเลยอ่ะกำลังกินเลยนะคะเนี่ยน่าเก็บไปทอดไข่จัง
นี่ทอดขายได้ถ้วยนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเก็บค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บวันนี้ส่องแล้วกันนี่ค่ะผักหวานยอดงามๆ